It's gonna be Tinley Bird Concert เดี่ยวครั้งแรกบัตรยืนราคาเดียว 2,500 บาท It's gonna be Tinley Bird Concert เดี่ยวครั้งแรกที่จะทบทวนทุกการเดินทางและการเริ่มต้นก้าวใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมของวง Tinley Bird เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่แฟนเพลงเฝ้ารอคอนเสิร์ตเดี่ยวของพวกเขาสำหรับ Tinley Bird วง Alternative Rock สังกัด Generlab ที่มี3สมาชิกเติร์ดอนุโรธเกตเลขาบินลี่นัดดนัยชูชาติและไมโลทุวานนท์ตันติวัฒนวรกูลเจ้าของผลงานเพลงฮิตมากมายอาทิคิดแต่ไม่ถึงเซมเพจเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน Just Being Friendly แค่เธอเข้ามา What the Wave และถ้าเราเจอกันอีก Until Then ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวมากกว่า125ล้านพร้อมกับครองชาร์ตอันดับหนึ่งแทบจะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและกวาดรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมายวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะพาทุกคนไปร่วมอยู่ในโมเมนต์สำคัญกับ Leo Present It's Gonna Be Tinley Bird Concert ใหญ่ครั้งแรกของวงที่จะพาไปสัมผัสตัวตนและทุกการเดินทางในเส้นทางดนตรีที่อัดแน่นไปด้วยทุกรายละเอียดบทเพลงในทุกอัลบั้มจะถูกนำมาร้อยเรียงขึ้นมาใหม่อย่างพิถีพิถันเพื่อให้แฟนเพลงทุกคนได้ย้อนความทรงจำตั้งแต่วันแรกมาถึงวันที่พวกเขามีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของแฟนๆทั้งประเทศที่สำคัญคอนเสิร์ตนี้จะเป็นบทสรุปการเดินทางของอัลบั้ม It's Gonna Be Okay และเป็นจุดเชื่อมที่พาทุกคนไปพบกับก้าวใหม่และมิชชั่นใหม่ที่ใหญ่ขึ้นท้าทายมากขึ้นของพวกเขาเพราะหลังจากนี้นอกจากวงจะยังคงเดินหน้าสร้างผลงานให้แฟนเพลงได้ติดตามพวกเขามีเป้าหมายใหม่กับการทำอัลบั้มเต็มภาษาอังกฤษเพื่อขยายฐานแฟนเพลงไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในฐานะศิลปินเบื้องหน้าและคนเบื้องหลังของผลงานต่างๆมากมายก็เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าความฝันนี้จะเป็นจริงได้ไม่ยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกับพวกเขาในคอนเสิร์ตเดี่ยว It's Gonna Be Tinley Bird ได้ในวันที่1กรกฎาคม2566ณโชว์ DC Hall ศูนย์การค้าโชว์ DC เริ่มจำหน่ายเวลาเที่ยงตรงในวันพฤหัสบดีที่วันที่1มิถุนายนนี้ภายในงานมีเพียงบัตรยืนราคาเดียว 2,500 บาททาง www.theconcert.com หรือแอปพลิเคชัน The Concert และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Tinley Bird และ Generlab